ก็วันนี้เนี่ยผมจะพูดในส่วนที่เป็นซิโกมากิซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นตัวอุปกรณ์นะครับที่เราได้ซื้อมานะนะครับมาได้หลายปีแล้วนะครับประมาณสัก3 ปีได้แล้วนะครับตัวอุปกรณ์มิริกิเนี่ยนะครับเป็นคลาวด์ดีไวซ์นะครับคลาวด์ดีไวซ์เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าทุกอย่างเนี่ยอยู่บนคลาวด์หมดเลยฮาร์ดแวร์ยังอยู่นะครับยังอยู่ที่ไซต์ของท่านเพียงแต่ว่าการเมเนจการคอนฟิกทุกอย่างเนี่ยนะครับจะอยู่บนคลาวด์หมดเลยซึ่งข้อมูลต่างๆที่วิ่งขึ้นคลาวด์เนี่ยจะเป็นเฉพาะแค่เมเนจเมนต์ทราฟิกเท่านั้นนะครับโดยมีการเข้ารหัสแบบ SSL นะครับระดับเดียวกับที่ทางแบงค์เนี่ยทำอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งทั้งหมดเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยพูดถึงเรื่องความปลอดภัยเนี่ยปลอดภัยแน่นอนนะครับตรงนี้นะครับตัวในส่วนที่เป็นมิริกิเนี่ยนะครับก็ประกอบด้วย4จริงๆตัวนี้มีตัวที่ใหม่แล้วเป็นตัวที่5นะครับตัวที่1เนี่ยจะเป็นทางด้านตัวไวเลส MR นะครับตรงนี้นะครับก็จะเห็นในส่วนที่เป็นทางด้านซ้ายมือนะครับตัวนี้นะครับ MR ก็เป็นตัว Access Point ทั่วไปนะครับแล้วก็มีในส่วนที่เป็นสวิตช์ด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นสวิตช์24พอร์ต48พอร์ตเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีตัว Firewall เรียกว่า MX นะครับตรงนี้เป็น Security Appliance นะครับแล้วก็มีตัว Management ในส่วนที่เป็นตัวซอฟต์แวร์ที่ไปmanagement ในส่วนที่เป็นอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตหรือ Apple นะครับตรงนี้ได้หมดเลยนะครับตัวสุดท้ายนะครับที่เดี๋ยวเราพูดถึงกันนะครับก็เพิ่งประกาศตัวมาจะเป็นในส่วนที่เป็น MC นะครับเป็นตัว IP phone นะครับด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นของมิริกิเดี๋ยวเราจะพูดอีกทีนึงโดยทั้งหมดเนี้ยนะครับหลักการทำงานของพวกนี้นะครับทางมิริกินะครับขอแค่อย่างเดียวขอแค่เสียบสายแลนครับออกเด็ดได้คุณสามารถคอนโทรลมิริกิได้ทุกที่ในโลกใบนี้เลยนะครับตรงนี้โดยผ่านหน้าเว็บของในส่วนที่เป็นของมิริกินะครับนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับตัวอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะครับเมื่อปลั๊กอินเข้าไปเนี่ยจะทำการนะครับทางเทอร์นอลนะครับ SSL นะครับวิ่งเข้าที่คลาวด์นะครับตรงนี้จะมีแค่ทราฟิกที่เป็นเมเนจเมนต์เท่านั้นที่เข้าคลาวด์แต่ถ้าเป็นทราฟิกทั่วไปจะออกแวนอะไรปกติเลยนะครับไม่ได้ขึ้นคลาวด์ของมิริกินะครับตรงนี้นะครับฉะนั้นหลายท่านอาจจะสงสัยถ้าสมมติว่าอินเทอร์เน็ตดาวน์ล่ะนะครับจะมีเอฟเฟกต์อะไรกับตัวอุปกรณ์พวกนี้ครับทุกอย่างยังทำงานเหมือนเดิมครับคอนฟิกยังเหมือนเดิมเลยนะครับทราฟิกยังวิ่งจาก PC เครื่องนึงไปยังเซิร์ฟเวอร์ได้ภายในไซต์ปกติเพียงแต่ว่าไม่สามารถเปลี่ยนคอนฟิกได้ขนาดนั้นเท่านั้นเองนะครับเนื่องจากว่าทางด้านมิริกิเนี่ยต้องการถ้าต้องการเปลี่ยนคอนฟิกหรือการแมเนจเมนต์ต่างๆเนี่ยจะต้องทำการเชื่อมไปยังคลาวด์นะครับตรงนี้นะครับแล้วพอเมื่ออินเทอร์เน็ตอัพขึ้นมาในส่วนที่เป็นล็อกต่างๆนะครับคือมันจะมีแฟชเก็บไว้นะครับตรงนี้นะครับก็สามารถเก็บไว้ได้เป็นวันเลยนะครับก็มันก็จะอัปโหลดล็อกต่างๆเนี่ยขึ้นไปบนคลาวด์ของมิริกินะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเข้ามาช่วยนะครับในการแมเนจเมนต์ได้ด้วยครับทีนี้หลายท่านสงสัยก็มีในส่วนที่เป็นสวิตช์อยู่แล้วนะครับเราขายชีวิตมายาวนานเราเตอร์เราก็ขายไฟวอลเราก็มีนะครับเราเพิ่งซื้อซอฟต์ไฟล์มาหลังจากที่เราซื้อบริกิด้วยนะครับวอยของเราก็มีทำไมซิสโก้ถึงทำโปรดักต์มานะครับทับไลน์กันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับมิริกิไม่ได้มาทับไลน์กับซิสโก้นะครับเพียงแต่ว่าซิสโก้เนี่ยแตกไลน์นะครับในส่วนที่เป็นโปรดักต์เนี่ยเพื่อที่จะมานะครับตอบโจทย์ให้กับทางด้านผู้บริโภคได้เต็มที่นะครับอันดับแรกเลยถ้าลูกค้าต้องการนะครับใช้ที่เป็นระบบคลาวด์นะครับอุปกรณ์ที่เมดผ่านคลาวด์นะครับตรงนี้มิริกิจะตอบโจทย์นะครับตรงนี้นะครับ2นะครับในส่วนของการดีพลอยจำนวนเยอะๆนะครับความง่ายนะครับถ้าเป็นรูปแบบเดิมคุณมีจำนวนไซต์อยู่200ล้านนะครับสาขาเนี่ยนะครับเอนจิเนียร์ต้องไปติดตั้งทีละไซต์เลยใช้เวลานานแต่ถ้าเกิดเป็นของมิริกิคุณส่งแค่ access point ไปหรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในส่วนที่เป็น firewall นะครับแล้วก็บอก user ให้เสียบสายตามปกติถ้าเป็น access point ก็แค่เสียบสายออกสายแลนได้ปุ๊บนะครับคุณเอา serial มาใส่ในคลาวด์ปุ๊บนะครับมินิจตรงกลางได้เลยครับนะครับในส่วนนี้นอกจากนี้เนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าอันในการ deployment นะครับจำนวนสาขาเยอะๆนะครับมิริกิเนี่ยจะตอบโจทย์ได้ดีมากการ config
หลายๆท่านอาจจะต้องมาเรียนรู้นะครับในส่วนที่เป็นตัวอุปกรณ์นะครับเช่นข้ามเวนเดอร์ปุ๊บเนี่ยก็ต้องมีการมีการคอนฟิกต่างๆขึ้นมานะครับทีนี้เนี่ยของพี่กีเนี่ยการคอนฟิกจะง่ายมากเดี๋ยวจะมีการเดโมว่าหน้าตาต่างๆเนี่ยเป็นยังไงนะครับขอให้คุณเนี่ยรู้แค่แพทเทิร์นว่าต้องการอะไรเช่นทำเอ็กเซลิสการทำทราฟฟิกเชฟต่างๆเนี่ยนะครับไม่ต้องมาเรียนรู้คอมมานด์ต่างๆอีกแล้วนะครับตรงนี้นะครับส่วนสุดท้ายอย่างที่บอกไปมิลิกิติดตั้งง่ายเมเนจเมนต์ง่ายนะครับบ้านเยอะๆก็ชอบนะครับตรงนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยจะทำให้มิลิกิเหมาะสมสำหรับในส่วนที่เป็นองค์กรที่ต้องการลดปริมาณจำนวน IT นะครับตรงนี้นะครับไม่จำเป็นจะต้องมีในส่วนเป็นที่ IT ดู200ล้านนะครับดูแค่เป็นส่วนกลางก็พอนะครับตรงนี้ก็สามารถทำได้ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยทำให้เรานะครับสามารถขายให้กับบริษัทใหญ่ๆที่เป็นระดับ worldwide นะครับมีจำนวนสาขาเยอะๆนะครับก็ใช้อยู่นะครับตอนนี้โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแยกกันอย่างชัดเจนนะครับในส่วนที่เป็น Cisco กับในส่วนที่เป็น Enterprise นะครับซึ่งของทาง Cisco เองเนี่ยไม่ได้บอกหมายถึงว่าทั้งไซส์เนี่ยของ Mediki เนี่ยนะครับไม่สามารถใช้กับงานกับ Cisco เดิมได้นะครับ APS Endpoint สามารถไปต่อกับ Switch Cisco ได้วิ่งผ่านเราเตอร์ได้นะครับตรงนี้ Management นะครับณตอนนี้ยัง Manage แยกกันอยู่แต่ในอนาคตเนี่ยนะครับก็สามารถมี Cisco Prime สามารถมาเก็บพวกข้อมูลต่างๆนะครับลิซิงข้อมูลต่างๆกับพวกอุปกรณ์มิติได้นะครับตรงนี้ฉะนั้นเนี่ยทางเลือกของลูกค้าในส่วนที่เป็น Cisco Solution เนี่ยยังไปได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเพียวนะครับ Enterprise เพียวมิลกิหรือจะผสมกันนะครับตรงนี้ก็สามารถทำได้นะครับในการที่ไปวาง Enterprise ต่างๆหรือจะเป็นส่วนที่เป็น Data Center ต่างๆนะครับก็สามารถทำได้ด้วยเหมือนกันนะครับตรงนี้โอเคนะครับ Opportunity 1นะครับต้องการนะครับติดตั้งเร็วนะครับอันนี้ตอบโจทย์เลยนะครับแล้วที่สำคัญที่เมื่อกี้ผมพูดถึงตัวซอฟต์แวร์ที่เป็น MDM Control Application นะครับส่งเมสเซจไปถึงตัวอุปกรณ์ปลายทางไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iPhone ต่างๆเนี่ยนะครับตัวมิลิเกตเองเนี่ยให้ฟรีเลยเส้นครับขอแค่คุณซื้ออุปกรณ์มิลิเกตตัวหนึ่งเลยไม่ว่าจะเป็น Access Point ตัวหนึ่งนะครับราคาหมื่นกว่าบาทนะครับ Firewall ด้วยเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับหรือจะเป็นสวิตช์นะครับขอให้ตัวใดตัวหนึ่งแค่ตัวเดียวนะครับก็จะได้ไลเซนส์ฟรีถึง100ไลเซนส์เลยนะครับ100ไลเซนส์เนี่ยหมายถึง100 device นะครับตรงนี้ end device โอเคก็จะมี case study ในส่วนที่เป็นหลายๆเจ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตานะครับของ dashboard ของมิลิกินะครับตรงนี้ขึ้นมานะครับก็จะมี traffic วิ่งนะครับไปซิงกับ Google Map นะครับตรงนี้นะครับบอกว่าอุปกรณ์อยู่ตรงไหนมีใครแอนเกาะอะไรบ้างเดี๋ยวอันนี้เราไปพูดกันเยอะในส่วนที่เป็นตอนเดโมของจริงนะครับตรงนี้โอเคอันนี้ก็เป็นในส่วนที่เป็นห้างอีกเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับโรงแรมนะครับแอคคอร์โฮเทลนะครับตรงนี้นะครับวางแต่ละชั้นนะครับมี AP เป็นหมื่นตัวนะครับดีพอยต่างๆเนี่ยนะครับใช้จำนวนพลังงานดีพอยน้อยมากนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เมเนจง่ายด้วยโอเคนะครับในส่วนที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลต่างๆนะครับก็จะมีด้วยนะครับในส่วนที่เป็นโฮเทลมหาลัยต่างๆนะครับ MIT ก็ใช้ของมิลิกินะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวมิลิกิเองเนี่ยตัวมิลิกิเองเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนที่เป็นถูกนะครับคิดค้นจากอาจารย์ที่ MIT 2ท่านนะครับตรงนี้นะครับจุดเริ่มต้นแล้วก็มาแตกออกมาเป็นออกมาผลิตตัวที่เป็นมิลิกินะครับตรงนี้โอเคอันดับแรกขอพูดถึงในส่วนที่เป็น MX ก่อนนะครับเป็นตัวขายดีในของเราเลยทีเดียวถ้าจากเดิมเนี่ยนะครับหลายๆท่านบอกว่าเฮ้ยผมอยากได้ไฟวอลทำแวนโดยบาลานซ์ทำตัวสอบ IPS ทำ UL filtering นะครับของเดิมหรือพูดง่ายว่าเป็น UTM ไฟวอลนะครับของ Cisco เนี่ยจะไม่ค่อยตอบโจทย์สักทีเดียวนะครับแต่ทีนี้พอเราซื้อมิกิมาตัวนี้เป็นตัวตอบโจทย์ละนะครับทำแวนโดยบาลานซ์ได้ฟิลเตอร์ IPSแล้วก็ในส่วนที่เป็นทำบล็อกในส่วนที่เป็นเลเยอร์7ได้ด้วยนะครับแล้วก็ทำการนะครับบล็อกเซิร์ชบน YouTube ได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็สามารถช่วยให้ระบบต่างๆเนี่ยดีขึ้นนะครับตัวนี้นะครับแล้วราคาก็ไม่แพงเลยเมื่อเทียบกับรุ่นเก่านะครับตรงนี้นะครับโอเคทีนี้เรามาดูครับว่าในส่วนที่เป็น
ฟีเจอร์เนี่ยมีอะไรบ้างแน่นอนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนที่เป็นไฟวอลทำ VPN client ต่างๆได้นะครับทำ IPS ทำ Side to Side VPN ได้ด้วยโดยในส่วนตรงนี้เนี่ยสามารถทำ Side to Side VPN กับยี่ห้ออื่นได้นะครับเป็น Third Party VPN ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับหรือจะไปทำ VPN กับในส่วนที่เป็นพวกเป็น Cloud Amazon อะไรต่างๆก็สามารถทำได้นะครับถ้าเกิดเขาเปิดในส่วนที่เป็น IPsecside to side ได้นะครับทำ net ทำ 4G นะครับ static route ทำ routing OPF ได้นะครับตรงนี้นะครับการ control app เช็ค traffic ครับเช่นคุณอยากบอกว่าเฮ้ยแอปนี้นะครับปิด torrent ให้อย่างมากแค่ 50K นะครับก็สามารถทำได้หรือในส่วนที่เป็นการดาวน์โหลด YouTube นะครับดู YouTube เนี่ยให้แค่1 meg นะครับก็สามารถแยกได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนที่เป็นตอนเดโมนะครับอีกทีนึงนะครับสิ่งสำคัญในส่วนที่เป็นตรงนี้นะครับก็ของตัวมิติเนี่ยได้ถูกอินทิเกตในส่วนที่เป็นฟีเจอร์ที่สำคัญในส่วนที่เป็น IWAN นะครับหรือเรียกสั้นๆว่า Intelligent WAN นะครับไอ้ Intelligent WAN นี่คือยังไงนะครับอันดับที่1เลยนะครับก็สามารถตรวจสอบบังคับนะครับข้อมูลต่างๆที่เป็นแอปพลิเคชันได้นะครับในการที่ทำ policy นะครับควบคุมนะครับอยากให้ทราฟฟิกเนี่ยไปได้เยอะน้อยแค่ไหนไปได้เร็วขึ้นแค่ไหนตรวจสอบว่าvoice เนี่ยควรจะมี delay เท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็สามารถตรวจสอบเป็นเปิดแอปได้นะครับรวมไปถึงการ control path control นะครับว่าtraffic ที่เป็น voice เนี่ยนะครับควรจะไปเส้นไหนอะไรต่างหรือออกคู่นะครับตรงนี้นะครับก็จะได้ด้วยนอกจากนี้ในส่วนที่เป็นต่อไปก็ยังสามารถทำในส่วนที่เป็น security ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็น MX นะครับก็คือจะสามารถทำVPN แบบเป็น active active นะครับได้ด้วยนะครับหรือจะเป็นผ่านที่เป็น MPLS ได้ด้วยนะครับออกไป2แวนเลยนะครับตรงนี้หรือรวมไปถึงนะครับสามารถทำ PC บนบาลานซ์ได้นะครับก็สามารถทำได้หรือตัวท็อปสุดของเรานะครับในส่วนที่เป็น Cisco ซึ่งจะมีอยู่เฉพาะเราเตอร์ของ Cisco เท่านั้นเรียกว่าฟีเจอร์ PFR นะครับ Performance Based Routing นะครับในการที่ส่งแพ็คเกจออกไปนะครับโดย based on latencyรวมถึงค่าเมทริกต่างๆนะครับซึ่งมีผลกระทบต่อการใช้งานของยูเซอร์นะครับตรงนี้โอเคนะครับก็ในส่วนต่อมานะครับก็อันนี้คือตัวอย่างของ MX นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีรุ่น 6C นะครับจะมีรุ่น W ที่จ่ายที่ทำไวเลสได้นะครับมีรุ่น80รุ่น101มีรุ่น400นะครับมี600นะครับทูพุตอันนี้ก็เป็นทูพุตแนะนำนะครับเฉยๆนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าต้องการทูพุตแบบไหนก็สามารถเลือกสเกลได้นะครับตรงนี้นะครับโดยไลเซนส์นะครับของในส่วนที่เป็นของ Firewall Cisco เนี่ยนะครับมี2ไลเซนส์นะครับก็คืออันที่1นะครับก็จะเป็นทางด้าน Enterprise ซึ่งใช้ปกตินะครับทำลิงก์ทำ AVC ทำ Client VPN เข้ามาแต่ถ้าเกิดต้องการเพิ่มเช่นทำ Antivirus Kaspersky นะครับต้องซื้อในส่วนไลเซนส์ที่เพิ่มเติมนะครับก็คือ Advanced Security License นะครับในการที่จะมา Content Filter ในส่วนที่เป็นไปเชื่อมต่อกับ GoogleSafe Search นะครับตรงนี้นะครับต้องการในส่วนที่เป็น IPS ซึ่งเป็นของ Softfile นะครับแล้วก็สุดท้ายครับทำ Policy Rule per Geo Base นะครับก็คือจะเป็นว่าผมต้องการบล็อกทราฟฟิกไปยังเมืองจีนผมต้องการบล็อกทราฟฟิกไปยังรัสเซียนะครับตรงนี้ก็สามารถทำได้ถ้าหากสมมติว่าไม่ต้องการสีตัวนี้ Enterprise ก็เพียงพอนะครับตรงนี้นะครับก็มีอยู่แค่นี้เลยนะครับตรงนี้ก็คือซื้อฮาร์ดแวร์บล็อกแล้วก็ต้องดูด้วยว่าจะซื้อไลเซนส์ไหนนะครับมี2อันนะครับนอกจากนี้ในส่วนที่เป็นการทำเพิ่มเติมนะครับในส่วนที่เป็นการดีไซน์นะครับตรงนี้นะครับก็ต้องมาพูดถึงในส่วนที่เป็นว่าต้องการปรับจูนซิกเนเจอร์ไหมนะครับถ้าก็สมมติว่าต้องการดีเทลในส่วนที่เป็นซิกเนเจอร์หรือทราฟฟิกข้อมูลเนี่ยก็อาจจะต้องไปเลือกในส่วนที่เป็นตัวที่เป็นไฟวอลที่เป็นซอฟต์ไฟล์นะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าในส่วนที่เป็นฟิสิกส์เนี่ยนะครับไฟวอลที่รูปแบบเนี่ยนะครับจะเป็นในส่วนที่เป็นใช้งานง่ายนะครับเหมาะสมกับตลาดsmall medium length นะครับตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดต้องการคัสตอมไมซ์แบบลงดีเทลลึกๆเนี่ยทางซิโก้ยังแนะนำว่าควรจะไปใช้ในส่วนที่เป็นตัวที่เป็นไฟพาวเวอร์นะครับตรงนี้นะครับต้องการทำมัลติไซต์หรือเปล่าต้องการ IPsec เยอะมากแค่ไหนนะครับตรงนี้นะครับก็ต้องมาช่วยต้องมาดูในส่วนที่เป็น
การทำ VPN connection นะครับเดี๋ยวตอนไปเดโมจะได้เห็นว่าขอโทษVPN configuration ตอนเดโมจะเห็นได้ว่าการทำ VPN ของมิริกิหรือการ config มิริกิทั้งหมดเลยเนี่ยจากเดิมเนี่ยจากยากๆเนี่ยนะครับก็จะง่ายขึ้นทีเดียวนะครับในส่วนตรงนี้นะครับ freelancing HA ต่างๆนะครับตรงนี้ก็สามารถทำได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราก็ไปดูกันตอนเดโมอีกทีหนึ่งโอเคนะครับในส่วนนี้เดี๋ยวผมขอพูดรวมๆไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวให้เดโมทีเดียวนะครับตรงนี้จบไปแล้วในส่วนที่เป็นตัวไฟล์บอร์นะครับคร่าวๆนะครับในส่วนต่อมานะครับเราจะพูดถึงในส่วนเป็นมิริกิ MR นะครับหรือตัวไวเลสนะครับตรงนี้นะครับในส่วนที่เป็นไวเลสนะครับแน่นอนครับฟีเจอร์ก็จะมีหลายส่วนไม่ว่าการจะเป็นแอปฟิลเตอร์ทราฟิกfiltering นะครับขอโทษ app traffic shaping นะครับแอปนี้จะออกแบนด์วิดท์เท่าไหร่นะครับการทำควบคุมในส่วนที่เป็น location analytics นะครับเช่นมีคนเกาะหรือคนเดินผ่าน access point เนี่ยจำนวนเยอะแค่ไหนนะครับเราสามารถดูได้นะครับตรงนี้นะครับซึ่งปกติถ้าเกิดเป็นในส่วนที่เป็น solution นี้นะครับถ้าเป็น vendor อื่นเนี่ยนะครับอาจจะต้องมีอุปกรณ์ที่มาต่อเชื่อมกันค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้นะครับรวมไปถึงนะครับการทำในส่วนนี้เป็นเชฟทราฟฟิกหรืออีกอันนึงคือจะเป็นที่สำคัญคือเป็น Facebook Check-in นะครับตรงนี้ก็สามารถทำได้ด้วยเหมือนกันนะครับบนตัว Exploit ตัวเดียวฟีเจอร์ที่พูดมานะครับในส่วนที่เป็น MR Wireless ทั้งหมดเลยนะครับ Wireless ของ Cisco ไม่มีฟีเจอร์นะไม่มีฟีเจอร์ที่ต้องซื้อตามไลเซนส์นะครับซื้อแค่ฮาร์ดแวร์นะครับกับในส่วนที่เป็นซับสคริปชันนะครับตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับตรงนี้ฟีเจอร์ฟูลนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะมาช่วยให้ระบบต่างๆเนี่ยใช้งานได้เต็มที่นะครับนอกจากนี้ที่สำคัญซิสโก้มิริกิได้มีการอินทิเกตในส่วนที่เป็นบลูทูธเข้าไปด้วยทำไมถึงต้องเป็นบลูทูธนะครับเนื่องจากณปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราเริ่มที่จะต้องการใช้ในส่วนที่เป็น location analysis มากขึ้นนะครับต้องการดู user เข้ามานะครับเช่นเดินเข้ามาปุ๊บต้องการให้แอปพลิเคชันเนี่ย pop up ขึ้นมานะครับแล้วก็บอกทิศทางต่างขึ้นมานะครับตรงนี้ในส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะมาถูก integrate เข้า access point ของมิริกิเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เรามาดูกันนะครับก็จะเป็นในส่วนที่เป็นการ engage location นะครับด้วย beacon นะครับตรงนี้ด้วย bluetooth นะครับตรงนี้ไปต่อกับแอปต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น asset ต่างๆนะครับก็ใช้ bluetooth ในการสแกนแล้วก็ดู location ต่างๆได้แม่นมากขึ้นมากกว่า wireless นะครับแต่สิ่งที่สำคัญนะครับก็คือมันจะประหยัดแบตเตอรี่นะครับเมื่อเทียบกับในส่วนที่เป็นแบตเตอรี่ในส่วนที่เป็น wifi นะครับกับในส่วนที่เป็นbluetooth เนี่ย bluetooth จะใช้พลังงานเนี่ยน้อยกว่าเยอะมากนะครับตรงนี้นะครับณปัจจุบันเนี่ยก็จะมีในส่วนที่เป็นโมบายแอปเนี่ยเริ่มอินทิเกรตเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับหลายๆเจ้าเหมือนกันเช่นตอนนี้มี Beacon Aware นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ขึ้นมาโอเคนะครับเรามาดูนะครับก็ในส่วนตรงนี้นะครับก็คือนะครับลูกค้าสามารถออเดอร์อาหารนะครับผ่านแอปพลิเคชันของเขาได้นะครับแล้วเวลาลูกค้านะครับไปยังสโตร์นะครับก็จะดีเทคนะครับผ่าน AP นะครับแล้วอเลิร์ตสตาฟเลยว่าเฮ้ยลูกค้ามาแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าการออเดอร์แบบนี้ทำให้ลูกค้าไม่ต้องเข้าคิวไม่ต้องรอนะครับตรงนี้แล้วก็ข้อมูลต่างๆเนี่ยถูกต้องแม่นยำด้วยนะครับอันนี้ก็จะมีการใช้งานไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งโอเคนะครับก็เพิ่มประสิทธิภาพในการแอทแทคกับลูกค้ามากขึ้นนะครับในการขายได้มากขึ้นโดยที่นะครับลดนะครับความลำบากในการทางออเดอร์แล้วก็การรับของนะครับตรงนี้นะครับโอเคนะครับทีนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าในส่วนที่เป็นการขายนะครับตรงนี้ Selling Bluetooth เนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับหลายๆเจ้าเนี่ยยังไม่ค่อยที่จะมีนะครับไอเดียนะครับตรงนี้นะครับก็ต้องมีการพูดคุยแล้วก็มีการอัปเดตข้อมูลต่างๆขึ้นมานะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยในส่วนที่เป็นมิริกิเนี่ยนะครับเราได้มีการติดตั้งไปที่ OIP แล้วนะครับสามารถนะครับก็สามารถนะครับ
พร้อมใช้งานนะครับในกรณีที่ลูกค้าเนี่ยมีพร้อมที่จะมีแอปอินทิเกรตนะครับตรงนี้ขึ้นมานะครับในส่วนที่ลูกค้านะครับจะเห็นได้ว่าถ้าสมมติว่ามีการใช้บีคอนต่างๆเนี่ยนะครับก็สามารถทดลองใช้ในส่วนที่เป็นบลูทูธนะครับแล้วก็คอนฟิกผ่านเดสก์ท็อปได้เลยนะครับโดยที่ไม่มีคอสติ้งนะครับแค่ซื้อโมเดลที่ซัพพอร์ตบลูทูธขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับอันนี้มีคำถามเข้ามาเช่นว่าเมื่อไหร่ควรใช้มิลกิเมื่อไหร่ควรใช้อาร์เน็ตหรอครับมิลกิใช่ไหมครับมิลกิเอ็มอาร์อันดับแรกเลยนะครับมิลกิเนี่ยเหมาะสมสำหรับอย่างที่บอกไปมีบ้านเยอะๆนะครับตรงนี้ถ้าเกิดมีบ้านเยอะๆนี่เหมาะสมสำหรับมิลกิเลยเพราะว่าถ้าเป็นอาร์เน็ตคอนโทรลเลอร์เนี่ยนะครับAP ยังต้องวิ่งหาคอนโทรลเลอร์อยู่นะครับต่อให้เป็นโหมดที่เป็น Set Connect ฉะนั้นเนี่ยทำให้การ implement เนี่ยก็ต้องมีการแท็ก VLAN ทั้งผ่านขึ้นมาเลยด้วยนะครับต้องมีการตรวจสอบระบบเลยแต่ถ้าเกิดเป็นในส่วนที่เป็นมิลกิเนี่ยขอแค่ออกเน็ตได้ทุกอย่างจบเลยนะครับอันนี้อันที่1เรื่องโลเคชั่นที่จะติดตั้งนะครับอันที่2ถ้าสมมติอยู่ตึกเดียวกันคำถามว่าฟีเจอร์ของลูกค้าเนี่ยในส่วนที่เป็นมิลกิตอบโจทย์มั้ยแค่นั้นพอมั้ยถ้ายังไม่พอนะครับความแตกต่างระหว่างของ Alternate กับ Mediki คือถ้าสมมุติว่าต้องการดีเทลข้อมูลนะครับไปติดตั้งในส่วนที่เป็นไปอินทิเกรตกับในส่วนที่เป็น Prime หรืออินทิเกรตกับในส่วนที่เป็นการ Authenticate ในส่วนที่เป็น i Policy นะครับหรือไปต่อในส่วนที่เป็น CMX นะครับไม่ว่าจะเป็น Cloud ก็ดีหรือเป็น On Premise ก็ดีนะครับก็สามารถAlternate เนี่ยสามารถไปต่อได้คือเทคโนโลยีเนี่ยสามารถลงดีเทลได้เยอะมากขึ้นนะครับเพราะว่าในส่วนที่เป็น Mediki AP เนี่ยทางเบลิกีเนี่ยฟีเจอร์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสแตนดาร์ดเบสนะครับตรงนี้นะครับแต่ฟีเจอร์ก็ค่อนข้างเยอะทีเดียวตอบโจทย์นะครับเกินในส่วนที่ความคาดหวังลูกค้านะครับระดับที่เป็นสมอลกับมีเดียมนะครับตรงนี้โอเคนะครับก็เดี๋ยวจะมีเดโมขึ้นมานะครับอันนี้ MDM MDM เนี่ยเดี๋ยวผมขอข้ามก่อนนะครับก็ไปดูฟีเจอร์เลยละกันนะครับตรงนี้สามารถตรวจสอบได้ทั้งตัวบนเดสก์บอร์ดเลยสุดท้ายนะครับเป็นตัวที่เพิ่งออกใหม่เลยนะครับตรงนี้เดือนกว่าจะเป็นตัวที่เป็น MC นะครับ74ก็คือเป็นมิลกิโฟนนะครับตรงนี้นะครับซื้อฮาร์ดแวร์ซื้อเรเซนต์นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มี DID นะครับตรงนี้สามารถทำเป็นเดเล็กคอร์ได้นะครับตรงนี้มีฟีเจอร์อะไรบ้างนะส่วนใหญ่ๆก็คือจะเป็นเบสิกคอร์ต่างๆโฮทันเฟอร์นะครับมีการรับนะครับหลายๆคอเข้ามาพร้อมกันได้มี caller ID นะครับมี extension ในต่างๆขึ้นมานะครับมี work group มี music on hold มีในส่วนที่เป็นเมนูต่างๆนะครับรูปแบบของในส่วนที่เป็นมิลกินะครับตัวที่เป็น MC นะครับหรือเป็นหัวโฟนเนี่ยนะครับก็คือตัวนี้นะครับก็จะต่อเข้าสวิตช์ต่างๆนะครับตรงนี้ก็สามารถคอนเนคผ่านมิลกิคาวแต่ถ้าเกิดไซน์นั้นนะครับก็ต้องมีในส่วนที่เป็น IP PSTN นะครับเชื่อมขึ้นมาคือพูดง่ายๆคืออินฟราเนี่ยเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้เวลาคอนฟิกเนี่ยสามารถคอนฟิกผ่านคาวได้นะครับตรงนี้แต่ทราฟฟิกก็ยังวิ่งที่เป็นVoiceเนี่ยยังวิ่งอยู่ในส่วนที่เป็นไซส์ปกติเลยนะครับตรงนี้นะครับก็ณตอนนี้เนี่ยฟีเจอร์ยังเป็นตอนนี้แบบนี้อยู่ยังไม่ได้เอามาคุยโทรคุยกันหาในส่วนที่เป็นแต่ละวิ่งผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับตรงนี้ยังไม่มีนะครับคือต้องเป็นในส่วนที่เป็น PSTN นะครับตรงนี้ขึ้นมานะครับส่วนฮาร์ดแวร์นะครับก็จะเป็นในส่วนที่เป็น2 USB port นะครับมี2 1 GB LAN port มี Voice ด้วยนะครับตรงนี้นะครับสามารถเอา PC มาต่อข้างหลังได้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ทางด้านฮาร์ดแวร์ UI นะครับ call forward นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มี voicemail inbound call เป็นยังไงนะครับมีคนโทรเข้ามามีโฟโต้ต่างๆนะครับตรงนี้ได้ด้วยนะครับสามารถอินทิเกรตกับในส่วนที่เป็น Google App ต่างๆได้ด้วยนะครับตรงนี้มีเว็บเบราว์เซอร์สำหรับ click to dial ได้ด้วยนะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ทางในส่วนที่เป็น UIนะครับไลเซนส์นะครับของมิลกิทั้งหมดนะครับตรงนี้นะครับคือต้องซื้อฮาร์ดแวร์บวกกับ subscription นะครับในส่วนที่เป็นไลเซนส์อันนี้หมายถึงอะไรบ้างอันนี้ไลเซนส์เนี่ยหมายถึงว่าการถ้าสมมติฮาร์ดแวร์เสียนะครับมิลกิจะส่งฮาร์ดแวร์ตัวใหม่นะครับมานะครับที่นะครับ installation site ที่แจ้งกับมิลกิเลยนะครับตรงนี้ในช่วงเวลาถ้าจะซื้อ subscription 3 ปีนะครับซึ่งมันไม่แพงนะครับตรงนี้นะครับ
ก็จะเป็นว่าเขาจะขนส่งของมาให้เลยนะครับตรงนี้ในกรณีที่คุยกับทางด้านซัพพอร์ตแล้วถ้าเขาประกาศมาว่าโอเคมันเสียนะนะครับตรงนี้นะครับรวมไปถึงนะครับกรณีที่นะครับในกรณีที่รวมไปถึงตัวที่เป็นการไม่เน็ตไม่ทันข่าวนะครับก็คือจะรวมอยู่ในนี้ด้วยก็คือต้องมีลายเส้นถ้าหากลายเส้นหมดนะครับตัวอุปกรณ์มิกิเนี่ยจะสามารถใช้งานได้แค่1เดือนหลังจากนั้นจะใช้งานไม่ได้นะครับตรงนี้นะครับก็สามารถซื้อลายเส้นต่อไปได้เรื่อยๆได้นะครับตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวมีคำถามเช่นทำรถไฟได้กี่เส้นแล้วแต่รุ่นครับแล้วแต่รุ่นนะครับตรงนี้ขั้นต่ำก็2นะครับตรงนี้ทราฟฟิกหลอกของอุปกรณ์วิกิสามารถทำหลอกไปยังซิสเซอร์เวอร์ได้ไหมอันนี้สามารถทำไปได้นะครับมันจะมีเป็นที่ใส่ซิสหลอกอยู่นะครับIP phone เข้ามาในไทยต้องติดต่อผู้ไหนนะครับติดต่อที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่เป็นที่ขายซิสโก้นะครับแจ้งเขาว่าสนใจในส่วนที่เป็นมิลกินะครับซิสโก้มิลกิแล้วเดี๋ยวเขาจะแจ้งเข้ามานะครับไม่ทราฟฟิกไม่ขึ้นข่าวนะครับของมิลกิเนี่ยทุกอุปกรณ์ทราฟฟิกไม่ขึ้นคลาวที่ขึ้นคลาวมีแค่ management traffic อย่างเดียวนะครับตรงนี้นะครับของมิลกิทุกรุ่นเหมือนกันหมดทุกโมเดลเหมือนกันหมดเลยนะครับไม่ขึ้นคลาวนะครับตรงนี้โอเคงั้นเดี๋ยวผมขอสวิตช์ไปให้ในส่วนที่เป็นคุณภคพงศ์นะครับเพื่อทำเดโมต่อไปอีกทีนึงนะครับตรงนี้ถ้ามีคำถามอะไรก็เดี๋ยวผมยังอยู่แล้วก็ช่วยตอบอยู่นะครับผมครับสวัสดีครับท่านครับครับเดี๋ยวผมจะโชว์เดโมในส่วนของมิลกิ MR กับ MX ให้ดูนะครับเดี๋ยวผมขอกลับมาเป็นโฮสต์นะครับเดี๋ยวผมจะแชร์สกรีนโทษนะครับโอเคนะครับเมื่อกี้นะครับอย่างที่คุณธนเมธพูดไปนะครับในส่วนของมิลกินะครับก็เดี๋ยวผมจะเดโมตัวที่เป็นตัวหลักของเราให้ดูก็คือตัวเมลากิ MR กับเมลากิ MX นะครับอันแรกเลยเบื้องต้นคืออย่างในบริษัทเรานะครับครั้งเราก็จะมีการติดตั้งทั้งตัวเมลากิ MX MR หรือว่าตัวสวิตช์เมลากิ MS นะครับหรือ MDM ด้วยกันนะครับอันนี้ผมจะยกตัวอย่างการเดโมอันนี้จะเป็นเน็ตเวิร์กจริงนะครับที่บริษัท Cisco เมลากิทำการติดตั้งนะครับก็จะมีสาขาอยู่หลายที่เราจะสังเกตเห็นก็จะมีสาขาอยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับทางฝั่งซานฟรานแล้วก็ทางฝั่งอีสต์โคสต์ด้วยแล้วก็จะมีที่อังกฤษนะครับที่ลอนดอนนะครับแล้วก็ใกล้เอเชียเราก็จะมีสาขาที่เป็นซิดนีย์บรานช์นะครับตัวนี้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเดโมตัวเมลากิ MR ที่อยู่ในซิดนีย์บรานช์ให้ดูนะครับนี่ผมดูโอเวอร์วิวของบริษัทโดยรวมคราวนี้ผมอยากดูถ้าผมอยากจะโฟกัสลงไปที่ซิดนีย์บรานช์เนี่ยผมจะต้องทำยังไงผมก็ต้องมาเลือกเน็ตเวิร์กตรงนี้นะครับเป็นซิดนีย์บรานช์นะครับเสร็จแล้วผมก็ต้องไปเลือกต่อนะว่าผมจะเข้าไปดูในส่วนไหนนะครับเข้ามาดูตรงนี้ละผมจะลองเดโมตัว Wi-Fi ที่อยู่ในซิดนีย์บรานช์ให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตอนแรกผมอาจจะเข้าไปดูที่ Summary Report ก่อนว่าการใช้งานนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็น Summary Report ของซิดนีย์บรานช์ทั้งหมดว่าเรามี Access Point อยู่ทั้งหมดกี่ตัวนะครับเป็นรุ่นอะไรอย่างรุ่นนี้เป็นรุ่นMR 42นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด10ตัวแล้วก็user ที่ใช้อยู่ใน10ตัวนี้นะครับมีใครบ้างนะครับเราก็จะเห็นว่ามีเนี่ยก็คือ user ที่เป็น top 10ที่ใช้งานอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีรายชื่อขึ้นนะครับรวมถึงว่า device ที่มาเกาะเนี่ยนะครับอุปกรณ์เป็นอะไรเช่นอุปกรณ์เป็น Intel 18คนอุปกรณ์เป็น Apple 43คนเป็น Samsung 3คนอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะดูตรงนี้ได้ด้วยรวมถึงมันจะมีการทำเก็บสถิติสติกของข้อมูลไว้ว่าทราฟฟิกของอะไรใช้งานเยอะที่สุดนะครับอย่างเช่นตัวนี้บอกว่าเมลากิ HTTPS เป็นทราฟฟิกที่ใช้งานเยอะที่สุดเลย 6.53 กิกนะครับแล้วก็ UDP อะไรต่างๆรวมถึงพวก Google Video ด้วยนะครับคราวนี้อันนี้ก็จะเป็น Operating System ของคนที่มาเกาะใช้นะครับก็จะมีสรุปข้อมูลนะครับคราวนี้ผมจะลองระบุเป็นคนๆเลยผมมาดูจาก Use Case ในการใช้งานผมเห็นเนี่ย client ใช้อยู่10คนเนี่ยใช้เยอะสุดเลยผมอยากรู้ว่านาย AMCL เนี่ย AMC Clean X250 เนี่ยนะครับเขาใช้เยอะสุดเนี่ยเขาใช้อะไรบ้างผมก็สามารถคลิกเข้าไปตรงนี้ได้นะครับปึ๊บมันก็จะพ
ผล่เข้ามาที่หน้าของนายคนนี้นะครับที่เขาใช้อยู่ก็จะเห็นโลเคชันว่าเขาเกาะอยู่ที่ access point ตัวไหนณปัจจุบันนะครับเช่นเราไปคลิกดูก็คือเกาะที่ Wi-Fi 10.4.8.3.1 นะครับและสิ่งที่ผมสนใจก็คือว่าแพทเทิร์นในการใช้งานเขาเป็นยังไงบ้างเราจะเห็นว่าปกติเขาก็จะใช้ไม่มากเท่าไหร่นะครับไม่ถึง1 เมกแต่เขาจะมาใช้เยอะช่วงเที่ยงอะไรเงี้ยเราก็ดูแพทเทิร์นตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเราอยากรู้ว่าเขาใช้เยอะเนี่ยเขาใช้อะไรผมก็มากดคลิกตรงนี้ดูก็ได้นะครับจะเห็นว่าทราฟิกที่เขาใช้เยอะที่สุดเนี่ยจะเป็นสีฟ้าก็คือ non web TCP นะครับกับเมื่อกี้ HTTPS คราวนี้ถ้าผมอยากให้มันโชว์ละเอียดผมก็กดโชว์ดีเทลดูนะครับก็จะเห็นเลยว่าอันนี้ destination เราไม่รู้นะครับว่าเป็นแอปอะไรอาจจะเป็นแอปพิเศษที่เขาคัสตอมไมซ์ขึ้นมาแต่ว่ามันจะวิ่งอยู่บนพอร์ต TCP ที่51877นะครับเป็นสถิติก็คือใช้ไปถึง 41.7% นะครับอันนี้เราก็สามารถดูได้แล้วเขาใช้อย่างอื่นใช้อะไรอีกใช้ Facebook 0.8% ใช้ live.com 0.3% อะไรเงี้ยทำให้เราสามารถรู้แพทเทิร์นการใช้งานของยูเซอร์ในแต่ละรายได้นะครับคราวนี้ก็เป็นฟังก์ชันพื้นฐานคราวนี้เราไปดูอีกอันหนึ่งเราเรียกว่า location heat map นะครับ location heat map เนี่ยก็จะช่วยให้เราเข้าใจแพทเทิร์นในการใช้งานของยูเซอร์ที่อยู่ในองค์กรของเราเช่น AP 10ตัวของ Sydney Branch ตัวนี้นะครับเราสามารถดูได้เลยว่าตอนนี้ความหนาแน่นเนี่ยยูเซอร์ใช้กระจายยังไงบ้างนะครับไอ้ที่เป็นจุดๆสีน้ำเงินนี่ก็คือยูเซอร์นะครับที่มาเกาะใช้นะครับเราจะเห็นว่าถ้าเป็นสีแดงเข้มเนี่ยแสดงว่าการใช้งานมันหนาแน่นมีทราฟิกใช้เยอะนะครับอันนี้ก็คือณเวลาปัจจุบันคราวนี้ผมอยากดูย้อนหลังว่าถ้าสมมติว่าผมจะเริ่มตั้งแต่ตอนเช้ามาเลยเนี่ยนะครับเนี่ยแพทเทิร์นมันเป็นยังไงบ้างผมก็ดูย้อนหลังก็จะเห็นว่าอ๋อตรงนี้มันความทีตรงไหนเยอะตรงไหนน้อยณเวลาไหนอะไรเงี้ยอันนี้เราจะสังเกตว่ามันส่วนใหญ่ก็จะความหนาแน่นก็จะกระจายอยู่แค่ที่จุดเดิมนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นจุดที่คนนั่งอยู่ตรงนี้เยอะนะครับบางจุดก็จะมีเบาบางเป็นบางช่วงอะไรเงี้ยเราก็สามารถดูความหนาแน่นตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่เราสามารถดูแพทเทิร์นการใช้งานของยูเซอร์ได้คราวนี้นะครับเรามาดูการเซตค่า SSID กันว่ามันทำยังไงนะครับถ้าเป็นwireless ทั่วไปเนี่ยการเซตค่า SSID เนี่ยอาจจะทำได้ยากแต่ของเมลากิเนี่ยเราสามารถทำได้ง่ายมากนะครับอย่างนี้เราจะเห็นว่า SSID ที่มันมีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด4อันนะครับถ้าเกิดว่าผมอยากจะสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยผมก็มากดตรงนี้นะครับแล้วก็ enable ตัว SSID เข้าไปนะครับแล้วก็มาอาจจะมาเปลี่ยนชื่อนิดนึง rename อาจจะเช่นเป็น WiFiไททอล์กอะไรเงี้ยนะครับไทเทคทอล์กอะไรเงี้ยผมก็สามารถสร้างตรงนี้ได้แล้วก็ไปเลือกพวกการออเทนติเคชันอะไรต่างๆเดี๋ยวเราไปดูกันในหน้าถัดไปอันนี้ผมจะแสดงให้เห็นว่าการสร้าง SSID ของเมลากิง่ายมากนะครับเราสามารถที่จะสร้างได้แป๊บเดียวเสร็จนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของ Access Control นะครับหลังจากที่ผมสร้าง SSID เสร็จแล้วนะครับผมสามารถเลือกการ Access Control ได้หลายแบบมากเลยอย่างของเมลากิเนี่ยนะครับเราจะมีตั้งแต่ใช้ Radius Server นะครับใช้เดี๋ยวผมขอรีเฟรชใหม่นะครับผมมีตั้งแต่การใช้เป็น Sign-on with นะครับMelaki Authent ก็คือเราสามารถสร้าง Local User กับ Password ได้สมมติว่า Office เรามี10คนนะครับเราอยากสร้าง Local User กับ Password บน Cloud ของ Melaki เนี่ยเราก็มาเลือก Melaki Authent ผมก็ตั้ง Userกับพาสเวิร์ดไว้โดยที่ลิงก์กับอีเมลของยูเซอร์ที่เราจะอนุญาตให้เข้ามาล็อกอินได้นะครับแต่อีกแบบนึงอันนี้จะเป็นวิธีที่ค่อนข้างได้รับความนิยมมากโดยเฉพาะเวลาที่เราไปขายกลุ่มลูกค้าที่เป็นร้านรีเทลนะครับหรือร้านอาหารหรือร้านกาแฟอย่างเช่นบ้านไร่กาแฟอย่างนี้นะครับหรือว่าพวกอเมซอนนะครับเวลาที่ยูเซอร์ต้องการจะเกาะ Wi-Fi เพื่อใช้ฟรี Wi-Fi ครับปัจจุบันเนี่ยที่เราจะเห็นหลายๆที่เนี่ยเขาจะใช้วิธีการที่ให้user เนี่ยไปขอ user name กับ password ที่เคาน์เตอร์เวลาซื้อก็ขอ password wifi มาแล้วก็ใส่รหัสเข้าไปเล่นนะครับแต่ว่าเมลากิเนี่ยมีการ add ฟังก์ชันนี้เข้าไปเพื่อที่จะให้สิทธิประโยชน์กับการใช้งานเนี่ยไม่ใช่แค่เราเกาะขอ user name password มาแล้วเล่น wifi นะครับอันนี้มันจะเปลี่ยนเป็นเวลาที่เราเกาะ wifi ตัวที่เราเซตเป็น sign on with facebook wifi เนี่ยนะครับมันก็จะเด้ง pop up หน้า facebook check in ขึ้นมาอย่างเช่นแบบนี้นะครับมันจะเด้งขึ้นมาแล้วก็เราสามารถใส่พวกโบชัวต่างๆของร้านเราหรือว่าสินค้าที่ต้องการโปรโมทของร้านเราขึ้นมาหน้าเพจ Facebook ตรงนี้นะครับคนก็จะเห็นก็เป็นการช่วยโปรโมท
ะครับคราวนี้ถ้าสมมุติว่าเขาอยากจะเล่นอินเทอร์เน็ตเขาก็ต้องมากดเช็คอินตรงนี้เพื่อที่จะล็อกเช็คอินเข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วก็สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้นะครับคราวนี้มันก็จะไปอยู่ในFacebook ของเขานะครับว่าคุณอยู่ที่นี่นะครับคุณเช็คอินที่นี่เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการช่วยโปรโมทร้านสมมติว่าผมเป็นร้านบ้านไร่กาแฟเป็นการช่วยโปรโมทร้านบ้านไร่กาแฟสาขานี้นะครับให้เพื่อนที่เป็นเฟนเขาอยู่ใน Facebook เขาเนี่ยเห็นหมดทุกคนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการโปรโมทโดยผ่าน Facebook Wi-Fi นะครับก็ได้ผลประโยชน์ทั้ง2ฝั่งนะครับคือร้านก็ไม่ต้องมานั่งคอยบอก username password ตลอดเวลาแล้วก็อันที่2ก็คือว่า user ก็คือไม่ต้องไปเสียเวลาขอนะครับแถมสุดท้ายเนี่ยยังช่วยให้ร้านเนี่ยโปรโมทร้านผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ด้วยครับอันนี้ก็เป็นอีกเบนิฟิตหนึ่งที่เหมาะกับการขายลูกค้าในกลุ่มร้านอาหารนะครับแล้วก็นะครับสำหรับการเช็คอินไซออนเนี่ยนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ที่เป็นไซออน Facebook นะครับเราสามารถกำหนดได้ว่าถ้ายูเซอร์ที่เกาะ Wi-Fi แล้วเนี่ยนะครับไม่ไซออนเราอาจจะอนุญาตให้ใช้แอปทั่วๆไปได้อย่างเช่นแอปบนมือถือแอป LINE แอป Facebook นะครับแต่ว่าเวลาออกเว็บไซต์เนี่ยห้ามออกนะแล้วก็มาติ๊ก allow non HTTP traffic prior to sign on นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการแบบว่าถ้าคุณยังไม่เช็คอินคุณเล่นอะไรไม่ได้เลยแล้วก็มาติ๊กเป็น block all access until sign on is complete นะครับนี่ก็สามารถเลือกได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกออปชันหนึ่งจะเห็นว่าทุกวันนี้คือตัว Wi-Fi เนี่ยมันไม่ได้แค่เป็นตัว access point มาให้เราเกาะเพื่อออกเน็ตอีกแล้วนะครับมันสามารถทำฟังก์ชันที่เกี่ยวกับ commercial ได้มากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูฟังก์ชันต่อไปนะครับคราวนี้เรามาดูฟังก์ชันของไฟวอลบ้างนะครับอย่างที่คุณธนเมธได้พูดไปก่อนหน้านี้ว่าเราสามารถที่จะมาเซตไฟวอลรูได้ด้วยอย่างเช่นไฟวอลรูเลเยอร์3นะครับผมไม่อยากให้ไป destination IP ไหนผมก็มาใส่ IP นั้นไป 192.168 อะไรพวกนี้หรือว่าพอร์ตไหนนะครับผมอยากจะบล็อกผมก็ใส่ไปได้นะครับอันนี้เป็นระดับเลเยอร์3นะครับแต่ยิ่งไปกว่านั้นนะครับมันสามารถบล็อกได้ถึงระดับเลเยอร์7นะครับอย่างเช่นว่าผมบอกว่าคนที่มาเกาะWi-Fi ผมเนี่ยห้ามใช้ peer to peer นะครับผมอยากจะบล็อก BitTorrent เนี่ยคุณห้ามดาวน์โหลดนะครับหรือว่าผมจะบล็อก peer to peer ทั้งหมดเลยว่าคุณห้ามดาวน์โหลดก็สามารถทำได้นะครับหรือผมบอกว่าผมไม่อยากให้คนมาใช้ไฟล์แชร์พวก Dropbox พวกอะไรนะครับในอินเทอร์เน็ตผมก็สามารถบล็อกได้นะครับก็แค่มาติ๊กแค่นี้แล้วก็กด Apply ง่ายมากเลยถ้าเกิดว่าเป็นสมัยก่อนที่เราทำบนพวกเนเกนไฟวอลหรือว่าพวกเราเตอร์นะครับอาจจะค่อนข้างซับซ้อนกว่าจะที่จะทำฟังก์ชันนี้ได้แต่ในตัวละเมละกี้สามารถทำได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วนะครับแล้วนอกเหนือไปกว่านั้นนะครับสำหรับตัว Wi-Fi เนี่ยเราสามารถกำหนดทราฟฟิกเปิดไคลเอนต์ได้ด้วยสมมติว่าผมเกรงว่าเอ้ยยูเซอร์ถ้ายูเซอร์มันเยอะนะครับบางคนอาจจะช้าบางคนอาจจะเร็วผมสามารถกำหนดได้เลยว่ายูเซอร์แต่ละคนเนี่ยห้ามใช้ทราฟฟิกเกิน1เมกนะครับหรือผมสามารถกำหนดไปได้เลยว่าดาวเท่าไหร่อัพเท่าไหร่นะครับต่อยูเซอร์หนึ่งคนสามารถทำได้นะครับแล้วก็เราสามารถมาติ๊กตรงนี้ได้ enable speed burst นะครับหมายความว่าในกรณีที่ทราฟฟิกไม่เต็มนะครับยูเซอร์คนนี้สามารถใช้เกิน1เมกได้นะครับแต่ในกรณีที่ทราฟฟิกมัน congest มันเต็มก็คือห้ามยูเซอร์คนนี้ใช้เกิน1เมกเป็นต้นนะครับทำให้ทราฟฟิกมันถูกแชร์ไปเท่าๆกันนะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นนะครับเราสามารถที่จะกำหนดเปอร์ SSD ได้ด้วยนะครับเพราะว่าเราอาจจะมีการเซต privilege ไว้ว่าสมมติเราไปใช้งานในออฟฟิศนะครับมีกลุ่มที่เป็นสตาฟกลุ่มที่เป็นเกสหรือว่ากลุ่มที่เป็นผู้บริหารอย่างนี้เราสามารถที่จะเป็นกลุ่มผู้บริหารเราจะเซตเป็นอันลิมิตก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดกลุ่มเป็นสตาฟอาจจะ5เมกกลุ่มที่เป็นเกสอาจจะเหลือ1เมกอะไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะกำหนดทราฟฟิก per SSD ได้เพื่อให้ยูทิไลซ์ของแบนด์วิดท์ที่ใช้ในองค์กรเราเนี่ยมันเหมาะสมนะครับในการใช้งานนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับเราสามารถเชฟทราฟฟิกเปอร์ SSID ได้ด้วยนะครับอย่างเช่นว่าผมบอกว่าทราฟฟิกที่เป็น YouTube ของ SSID Staff นะครับYouTube จะอยู่ในวิดีโอแอนด์มิวสิกนะครับYouTube อยู่ตรงนี้นะครับเป็น YouTube ของ SSID Staff นะครับผมบอกว่าYouTube เนี่ยห้ามวิ่งเกิน2เมกนะอะไรเงี้ยผมก็สามารถมาลิมิตตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะทำให้เราสามารถควบคุมแอปพลิเคชันได้ควบคุมแบนด์วิดต์ per user per SSID ได้ค่อนข้างง่ายนะครับทำอยู่ที่หน้าต่างเดียวเนี่ย Firewall and Traffic Shaping เนี่ยก็คือควบคุมพวกนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับจะเห็นว่ามันค่อนข้างจะดีมากนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะให้ดูนะครับก็คือในส่วนของ Location Analytics นะครับอย่างที่คุณธนเมธพูดไปว่ามันสามารถวิเคราะห์ได้เลยว่าในเน็ตเวิร์กเรานะครับมันมีแพทเทิร์นของคนที่มาใช้งานยังไงบ้างนะครับ
นะผมไปดูหน้า location analytic กันนะครับเนี่ยนะครับหน้า location analytic มันจะมีการ summary ออกมาว่า user ออกแบ่งออกเป็น3แบบนะครับก็คือ passerby visitor แล้วก็ connected นะครับอันนี้ก็คือมันจะจับใน AP ทั้งหมดที่มี10ตัวเมื่อกี้ที่ผมโชว์ให้ดูนะครับว่า passerby เนี่ยมีกี่คน passerby ก็คือกลุ่มของ user ที่มีการเดินผ่านไปผ่านมาในจุดที่ Wi-Fi เรากระจายสัญญาณนะครับโดยที่ไม่เกาะใช้งานนะครับเดินผ่านไปผ่านมาในระยะเวลาที่น้อยกว่า5นาทีนะครับนี่มันจะดีเทคจากอะไรมันจะดีเทคจากพวกอุปกรณ์สมาร์ทโฟนถ้าเราเปิดอยู่หรืออุปกรณ์แท็บเล็ตถ้าเราเปิดอยู่นะครับว่ามันมีการที่เชื่อมต่อ Wi-Fi มันก็จะดีเทคแล้วมันก็จะจำ MAC address ไว้นะครับว่าคนนี้เดินผ่านมาแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนนึงพกมา2อุปกรณ์มันก็อาจจะนับเป็น2นะครับก็อาจจะไม่ได้ตรงตามจำนวนคนแต่มันจะเป็นจำนวนดีไวท์ที่เดินผ่านนะครับไม่เกิน5นาทีเราจะนับเป็น passed by อย่างเช่นจุดนี้เราจะเห็นว่ามีคนเดินผ่านเยอะมากนะครับ 5,973 คนนะครับแล้วก็ visitor นะครับ visitor คือกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ที่เรากระจาย Wi-Fi นะครับจาก AP 10ตัวเรานะครับ472คนนะครับโดยที่ visitor เนี่ยเรามาดูในกราฟที่2มันจะแบ่งย่อยออกไปอีกว่า visitor ที่ยืนอยู่ในพื้นที่ของ Wi-Fi เราเนี่ยนะครับตั้งแต่5นาทีแต่ไม่เกิน20นาทีกี่คนนะครับ20นาทีแต่ไม่เกิน1ชั่วโมงกี่คน1ชั่วโมงไม่เกิน6ชั่วโมงกี่คนแล้วก็เกิน6ชั่วโมงขึ้นไปกี่คนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสามารถวิเคราะห์ได้เลยว่าตำแหน่งที่เราวาง access point เนี่ยนะครับมีคนยืนอยู่เป็นเวลานานเท่าไหร่นะครับนี่ก็จะช่วยให้เราวิเคราะห์ pattern โดยเฉพาะร้านอาหารนะครับอย่างเช่นผมไปเปิดร้านกาแฟสักที่นึงผมเอาตัวเมลากิ MR ตัวนี้ไปตั้งนะครับ passed by ผมเนี่ยอาจจะผ่านแค่วันหนึ่งอาจจะผ่านแค่20คนอย่างเงี้ยนะครับ visitor อาจจะ2คนนะครับ connected อาจจะคนเดียวอันนี้อาจจะดูแล้วว่ามันไม่เหมาะละโลเคชันนี้นะครับถ้าเกิดผมไปวางในที่ที่มันมีคนผ่านเยอะpassed by สัก300คนอะไรเงี้ยโอเคทำเลก็อาจจะเหมาะกับการเปิดร้านอาหารนะครับอันนี้ก็จะช่วยให้เราวิเคราะห์ตำแหน่งโลเคชันของร้านที่เราจะเปิดได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงที่จะเข้ามาช่วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่างที่บอกคือทุกวันนี้ access point มันไม่ได้เป็นแค่ให้เราเกาะเพื่อเล่นอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวมันสามารถเอามาช่วย analyze data ของลูกค้าเพื่อให้เราไปวิเคราะห์เรื่องของธุรกิจของเราได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วน add on ที่เสริมขึ้นมานะครับทำให้เทคโนโลยี Wi-Fi เนี่ยมันช่วยธุรกิจเราได้มากขึ้นนะครับโอเคสำหรับตัว Wi-Fi ผมก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่เป็นเมลากิ FX นะครับที่เป็นตัวเราเตอร์แล้วก็ตัวเน็กเก็นไฟวอลนะครับอันแรกเลยก็ครับมันก็จะคล้ายๆกันนะครับผมจะให้ดูฟังก์ชันที่เป็นไฟวอลนะครับมันก็จะคล้ายกับเมื่อกี้คือเราสามารถที่จะแอดรูที่เป็นเลเยอร์3ไฟวอลได้นะครับซอร์ส IP destination จะให้ deny หรือจะให้ permit อะไรเงี้ยนะครับก็จะเหมือนกันกับไฟวอลทั่วไปส่วนแอปก็คล้ายๆกันกับเมื่อกี้นะครับเลเยอร์7ไฟวอลนะครับว่าผมจะอนุญาตให้แอปอะไรผมอาจจะบล็อกเกมอย่างเงี้ยนะครับหรือผมอาจจะบล็อกพวกไฟล์แชร์ลิงหรือว่าพวก peer-to-peer BitTorrent อะไรก็มาแอดก็จะเหมือนกันกับเมื่อกี้นะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งก็จะเป็น port forwarding นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะว่าเวลาเราต้องการรีโมทเข้ามาที่อุปกรณ์ภายในเราอย่างเช่นกล้องวงจรปิดนะครับแต่ว่ากล้องวงจรปิดไม่มี IP จริงเป็น IP ที่เป็น private แล้วเราแนบออกเราก็สามารถที่จะแมปนะครับIP private ของเราเนี่ยกับ IP public ที่เป็น IP WAN นะครับแล้วก็แมปพอร์ตนะครับเราก็จะสามารถรีโมทไปที่อุปกรณ์พวกกล้องพวกอะไรเราได้นะครับอันนี้สำหรับฟังก์ชันพอร์ตฟอร์เวิร์ดดิ้งครับแต่จริงๆแล้วนะครับฟังก์ชันที่มันเป็นคีย์สำคัญเลยนะครับของตัวเมลากิไอ้ตัวนี้ก็คือการทำ VPN นะครับคืออย่างที่เราทราบกันว่าการคอนฟิก VPN บนเราเตอร์นะครับหรือว่าบนไฟร์วอลล์บางทีมันจะค่อนข้างซับซ้อนมากแต่เมลากินี่มันง่ายมากเลยแล้วก็ทราฟฟิกมันจะเจอกันบนคลาวด์นะครับแต่ผมให้ดูที่ Address and VLAN ก่อนนะครับเราจะเห็นว่าในเน็ตเวิร์กของตัว MX เราอันนี้นะครับเราสร้างSubnet ที่เป็น Private ไว้3 Subnet นะครับก็จะมี 10.92 10.1 แล้วก็ 10.100 นะครับ3วงแลนนี้นะครับซึ่งอยู่ในเน็ตเวิร์กของเราคราวนี้ถ้าผมอยากจะให้วงแลนเนี่ยมันคอนเนคกับ VPN ของตัว MX ตัวอื่นนะครับที่มันอยู่ในเน็ตเวิร์กSydney Branch ของเราเนี่ยมันก็คือทำได้ง่ายมากเลยผมต้องไปชี้ว่าต้นทางอยู่ไหนปลายทางอยู่ไหนนะครับผมแค่มาติ๊กเย็ดโนตรงนี้แค่นั้นเองนะครับเนี่ย data ที่เป็นวง 10.92 10.1 แล้วก็ 10.100 เนี่ยจะให้เข้า VPN ไหมถ้าผมต้องการให้เข้าผมก็ติ๊กเย็ด management หนึ่งผมไม่ต้องการให้มันเข้า VPN ผมก็ติ๊กโน
ว่าผมต้องการให้เข้าก็ติดเยสอะไรเงี้ยครับง่ายมากเลยนะครับอันนี้ก็จะช่วยลดเวลาลงนะครับอย่างปกติเนี่ยเราไปอินทีเมนต์ออฟฟิศหนึ่งมี10สาขานะครับงานทำ VPN กว่าจะเอาไปติดไปเซฟเสร็จเนี่ยผมมั่นใจว่าอาจจะมีเกิน5วันนะครับแต่ถ้าเป็นเมลากีเนี่ยผมคิดว่าถ้าคนที่เคยคอนฟิกนะครับไม่เกิน1ชั่วโมงทำเสร็จหมดแน่นอน Data สามารถเชื่อมกันเราสามารถแชร์ไฟล์ไปยังสาขาอื่นได้นะครับอันนี้ค่อนข้างจะดีนะครับอันอื่นส่วนเรื่องของ Traffic Shaping อะไรก็จะคล้ายๆกันกับตัว MR เมื่อกี้นะครับแต่ว่าอันนี้จะมีฟังก์ชันของโหลดบาลานซ์ที่คุณธนเมธได้เน้นไปนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับเป็นรุ่นMX ที่มี2แวนนะครับเราสามารถกำหนดได้เลยว่าแวน1คุณจะให้ทราฟิกวิ่งเท่าไหร่แวน2คุณจะให้ทราฟิกวิ่งเท่าไหร่นะครับคร่าวๆหรือว่าคุณจะกำหนดอัปโหลดดาวน์โหลดเลยก็ได้เหมือนกันแล้วก็จริงๆมันจะมีแวน3ด้วยที่เป็นเซลูล่าก็คือเราสามารถเอาซิมการ์ดใส่ตัวแอร์การ์ดมาเสียบบนตัวเมลากินะครับแล้วเราก็ให้มันเป็นแวน3ได้นะครับเราก็กำหนดทราฟิกที่วิ่งได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นพวกอุปกรณ์พวกตู้ ATM นะครับเขาก็จะใช้พวกลักษณะของเซลูล่าแทนการลากลิงก์อินเทอร์เน็ตที่เป็นแลนเข้ามานะครับเพราะบางที่มันจะอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างไกลนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะมาเลือกได้ด้วยว่าจะให้ primary link อยู่ที่ไหนนะครับหรือว่าเราจะ enable ให้มันเป็นtraffic load balance ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วมันก็จะมีการสลับการส่งออกลิงก์1ออกลิงก์2หรือนะครับละเอียดไปกว่านั้นเราสามารถที่จะมา customize มันได้ด้วยว่าแอปนี้อยากให้ออกลิงก์1แอปนี้อยากให้ออกลิงก์2นะครับเราสามารถ customize ได้ด้วยนะครับอันนี้ในกรณีที่เราต้องการที่จะทำรวมถึงลิมิตพวกแบนด์วิดต์ต่างๆนานาก็จะคล้ายๆกับที่ผมโชว์ให้ดูใน MR เมื่อกี้นะครับโอเคของ MX นะครับส่วน Access Rule นะครับ Access Rule ก็จะคล้ายๆกันกับ MR นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูคร่าวๆไว้เลยนะครับ Sign on แต่ว่า Sign on มันจะไม่มีเมลากิ Authent นะครับที่เป็น username กับ password แต่มันก็จะมี Facebook login แล้วก็ต่อกับ External Reader Server ในการ Sign on นะครับสำหรับตัว MXนะครับสุดท้ายนะครับสำหรับตัวนี้ก็คือในส่วนของ content filtering นะครับอย่างเมื่อกี้อย่างที่บอกไปว่ามันสามารถทำในการบล็อกแบบเป็น URL filtering ได้ด้วยเช่น adult and pornography นะครับพวกเว็บไซต์อนาจารมีการบล็อกพวก botnet พวกที่มันเป็นคล้ายๆกับแฮกเกอร์ที่มีการปลอม IP อะไรพวกนี้นะครับก็จะมีการบล็อกนะครับคือเราสามารถเลือกเป็นลิสต์ของ URL ที่เราต้องการจะบล็อกได้เลยนะครับอยากบล็อก URL อะไรนะครับแล้วก็อยากจะทำเป็นไวลิสต์ของอะไรที่จะให้เข้ามาได้นะครับแต่แล้วก็อีกอันนึงนะครับเราจะมีอันที่สำคัญเรียกว่า YouTube for School นะครับเราสามารถ enable ได้แล้วก็ไปเลือก School ID เพราะว่าทาง YouTube เนี่ยเขาจะมีการสกรีนคอนเทนต์ที่อัปโหลดไว้ของเขาว่าคอนเทนต์ไหนเนี่ยเหมาะกับนักเรียนไหมนะครับอย่างเช่นคอนเทนต์ที่เป็นพวกอนาจารการพนันหรือว่าอะไรพวกนี้YouTube เขาจะมีการรวบรวมเป็นกรุ๊ปแล้วก็บล็อกไว้อยู่แล้วแล้วก็เอา ID ของพวกเลขตัวนั้นมาใส่นะครับนักเรียนก็จะไม่ที่เกาะเน็ตเวิร์กเราก็จะไม่สามารถเข้าไปดูตรงนี้ได้อันนี้ก็จะช่วยโรงเรียนได้มากครับช่วยอาจารย์ฟิลเตอร์ในระดับนึงเราจำเป็นต้องไปใช้พวกเน็ตเกียนไฟวอลที่มีราคาแพงแต่ว่าเราสามารถใช้ความสามารถของ Melody MX ทำในฟังก์ชันนี้ได้นะครับก็เลยเวลามานิดนึงนะครับแต่ผมขอกลับไปดูรู้สึกเมื่อกี้จะมีคำถามนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเดโมของตัว Wireless ที่เป็น Melody MXกับเมลากี MR นะครับผมอาจจะพูดเร็วไปสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าใครมีคำถามอะไรก็แชทมาได้นะครับมีคำถามนะครับข้อมูลการอะไรครับผมนะครับก็มีเช่น IP phone ใช้ในไทยต่อครับผู้บริการไหนมาอันนี้เนี่ยต่อได้เลยหมดเลยนะครับเพราะว่ามันใช้เป็น on premise นะครับทราฟฟิกยังวิ่งภายในไซต์ของเขาเองฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนคุยด้วย IP นะครับตรงนี้นะครับซิปโฟนได้ติดตั้งได้หรือเปล่าอ๋อซิปโฟนซิปเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเป็นของที่ไซน์นะครับมิลกี้แค่ provide ในส่วนที่เป็น IP phone นะครับตรงนี้นะครับกับการทำเป็นพวกคอนโทรลว่าต้องถ้าเกิดถ้าต้องการออกไปที่ลิงข้างนอกเนี่ยนะครับจะเป็นในส่วนที่เป็นทราฟฟิกใน local เลยก็คือจะชี้ไปที่เกตเวย์อะไรเลยนะครับตรงนี้นะครับแต่ไม่สามารถเอาไปต่อนะครับของมิลกี้ไม่สามารถไปต่อกับณตอนนี้ไม่สามารถไปต่อกับในส่วนที่เป็นตัวคอนโทรลเช่นคอมมิเตอร์ของซิโก้ยังทำไม่ได้นะครับรวมไปถึงยี่ห้ออื่นด้วยนะครับเมลิกิเวลาทำเสร็จเนี่ยเมลิกิจะส่งแค่ IP นะครับไปหา Voice Gateway แค่นั้นเองนะครับตรงนี้นะครับทำ Network Topology ได้หรือเปล่านะครับอันนี้ทำได้นะครับตรงนี้นะครับทำได้เลยนะครับตรงนี้แล้วก็ในส่วนที่เป็น Network Analyzer สามารถดูได้นะครับว่าทราฟฟิกเนี่ยของแต่ละคนเป็นแค่ไหน
นะครับแล้วก็วิ่งไปยังไงอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับรวมไปถึงสามารถเห็นได้ครับว่ายูเซอร์ณปัจจุบันคนนี้ที่เกาะ Wi-Fi เนี่ยมีแบนด์วิดท์เท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับลายเส้นหมดจากอุปกรณ์จะใช้ต่อได้ไหมตามหลักของนิกกี้แล้วได้แค่เดือนเดียวนะครับหลังจากนั้นจะใช้งานไม่ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับต้องมีลายเส้นนะครับตรงนี้ของคอมมิกกี้เนี่ยข้อดีคือถ้าเกิดสมมติว่าเสียปุ๊บนะครับแต่ถ้าเกิดอุปกรณ์ตัวนั้นเนี่ยมีเซอร์วิสยังอยู่นะครับแล้วของเนี่ยหมดเลิกขายแล้วนะครับคอมมิกกี้จะให้ตัวใหม่นะครับที่เทียบเท่าไปเลยนะครับตรงนี้นะครับที่มีฟีเจอร์ที่ดีเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ป้องกันมีแวร์หรือเป็นพวกรับซัมแบร์ได้ไหมได้ครับเพราะว่ามิลิกินะครับเป็นของซิโก้นะครับได้มีการอิมพิเมนต์ในส่วนที่เป็นซอร์สไฟล์เข้าไปนะครับแต่ถ้าเกิดในส่วนตรงนี้เนี่ยในส่วนที่เป็น MX นะครับจะต้องซื้อไลเซนส์ในส่วนที่เป็นตัว Advanced Security ครับผมส่วนที่เป็น Access Point ยังไม่ได้นะครับตรงนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยฟีเจอร์เนี่ยตรงนี้จะไปอยู่ในส่วนที่เป็น Firewall ข้อมูลทั้งหมด Analytics เข้าคลาวด์ได้ไหมนะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวขอเช็คแค่แป๊บหนึ่งนะครับว่าสามารถ Analytics เมื่อกี้เนี่ยสามารถเอาออกมาได้หรือเปล่า Demo Hardware ของเมื่อกี้ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับเป็น Hardware หมดเลยนะครับตรงนี้เพียงแต่ว่าเราไม่สามารถไปเปลี่ยนที่ Demo ตัวเนี้ยคือเราไม่สามารถไปเปลี่ยนข้อมูลได้นะครับถ้าผมใช้ MR อย่างเดียวแสดงว่าผมไม่สามารถใช้ Option Security ถูกต้องครับก็ถ้าเกิดคุณใช้ตัวที่เป็น Violet เนี่ยคุณก็ไปใช้ในส่วนที่เป็นaccess point ไม่ได้ของเรื่องมีอะไรไหมครับผมเสริมนิดนึงในส่วนของ topology นะครับอันนี้คือนะครับเนี่ยผมโชว์ให้ดูนะครับจะเป็นการตัว topology มันจะโชว์ให้ดูเลยว่าเราต่ออะไรบ้างเช่นตัวแรกนะครับเป็น mx นะครับแล้วก็เชื่อมเข้ามาที่ตัวสวิตช์ที่เป็น ms 320แล้วก็ตัว wifi ที่เป็น mr พวก mr 42มาต่ออะไรเงี้ยมันจะโชว์เป็น topology โดยอัตโนมัติเราไม่ต้องมานั่งวาดเส้นเองนะครับแล้วมันจะบอกด้วยว่ามี activity port นะครับมี clientเกาะใช้อยู่กี่คนอะไรพวกนี้จะมีข้อมูลพวกนี้นะครับบอกเลยนะครับค่อนข้างดีนะครับอัตโนมัตินะครับก็ของผมน่าจะมีประมาณนี้นะครับถ้าเป็นทราฟิกแอนาลิติกนะครับตรงนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดเป็นเดี๋ยวนะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเพื่อลองเข้าที่เน็ตเวิร์กวายแล้วก็ทราฟิกแอนาลิติกอันที่สองใครอ่านอ่ะอันนี้นะครับสามารถเห็นข้างล่างไหมครับข้างล่างมุมขวามือนะครับจะเห็นว่าดาวน์โหลดเป็นรีพอร์ตเป็น CSV ออกมาได้นะครับตรงนี้ครับโอเคมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับจริงๆเนี่ยปกติไม่ได้กี่เราจะพูดกัน3ชั่วโมงนะครับจะเห็นได้ว่าเราค่อนข้างที่จะรวบรัดนิดหนึ่งนะครับโอเคถ้ามีคำถามอะไรก็ส่งมาทางด้าน TikTok ได้นะครับแล้วท่านแล้วเดี๋ยวทางซิโก้ก็จะตอบไปทาง TikTok ละกันนะครับตรงนี้คุณอรุษมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับมีคำถามไหนผมลืมตอบไปไหมมีเพิ่งส่งไปอีกคำถามนึงอ่ะครับผมตึ๊ดๆๆว่าในไทยมีใช้งานหรือยังครับโอ้ยโอ้โหไทยแอร์เวย์เราเพิ่งชนะครับหรือไฟวอลของยี่ห้ออื่นทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เราปรับปื้นมากนะครับตรงนี้ไทยแอร์เวย์เอาไปแล้วนะครับแล้วก็บาร์สนะครับในส่วนที่เป็นพวกเซเว่นมาเซเว่นนะครับไม่ใช่เซเว่นเป็นซูเปอร์มาร์ทที่ภาคใต้ภูเก็ตนะครับถ้าจะไม่ผิดซื้อซูเปอร์ชีฟนะครับขายไป2ปีแล้วครับติดอยู่50บาทของเขานะครับ IT ชอบมากของเขาขอแค่อย่างเดียวแค่ว่าสายแลนออกเน็ตได้เขาคอนโทรลทุกอย่างได้เลยนะครับตรงนี้ข้อดีของดิกิเนี่ยคุณเอาตัวใหม่มาแทนคุณแค่แอดเข้าไปในเน็ตเวิร์คครับคอนฟิกทุกอย่างของเดิมเนี่ยจะดีพอยออกไปเลยนะครับแค่คลิกไม่กี่ทีเสร็จละนะครับตรงนี้โอเคครับผมนี่ไม่มีใครถามอะไรละของทางพวกพี่ยังมีคำถามอยู่เลยป่ะครับก็เดี๋ยวผมขอโชว์ให้ดูเพิ่มอีกนิดนึงนะครับอันนี้เป็น reference ของลูกค้าเมลากิทั่วโลกนะครับเราจะเห็นว่ามันมีทั้งหมดเกินกว่า 500,000 ตัวแล้วนะครับที่ deploy อยู่ทั่วโลกส่วนใหญ่เราจะเห็นในทางสหรัฐอเมริกาทางยุโรปเนี่ยแล้วก็ออสเตรเลียเนี่ยจะมีเยอะของไทยก็อย่างที่คุณนัทพูดเมื่อกี้นะครับในกรุงเทพก็จะมีใช้ส่วนใหญ่อย่างเช่นไทยแอร์เวย์แล้วก็ที่อยู่ภาคใต้ก็จะมีจริงๆมี reference มากกว่านี้นิดนึงนะครับแต่อันนี้เป็นข้อมูลอัปเดตมาต้นปีนะครับ
คก็ยังไงก็ทางซิโก้ขอบคุณเทคทอล์กมากครับไทยเทคทอล์กมากเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับตรงนี้ครับขอบคุณมากครับครับก็ทางเทคทอล์กไทยก็ขอขอบคุณทางซิโก้นะครับผมและสำหรับท่านผู้ชมที่แบบว่าอยากจะดูตัวคลิปย้อนหลังนะครับทางเราขอส่งคลิปไปทางซิโก้ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดตรวจผ่านเรียบร้อยแล้วปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราจะเอาลิงก์มาส่งให้กันอีกทีนะครับผมก็สำหรับวันนี้ถ้ายังมีคำถามอะไรก็แชทมาถามทิ้งกันได้แต่ว่าถ้าท่านไหนอยากจะไปทำธุระอย่างอื่นแล้วก็รีบห้องได้เลยครับผมทางเราน่าจะจบแค่นี้แล้วนะครับใช่ไหมครับครับผมโอเคครับผมขอบคุณทางซิสโก้ไทยแลนด์มากเลยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณทางเทคทอล์กมากครับสวัสดีครับ